ผมเนี่ยฟ้องคนขายคุณต้องบอกว่าบริษัทขายแว่นแหละควรจะบริการขาคนเนี่ยรถชนขาขาก็ยังทำขาเทียมได้ทำไมแว่นเนี่ยทำไม่ได้ก็ตำจรวดไปลงกันได้ทำไมบริษัทขายไม่บริการป้านี่ใจขาดไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคเลยขายจะขายลูกค้าแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะคือเรื่องนี้ค่ะได้มีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะเป็นเจ้าของร้านแว่นได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ของคุณลุงคนนึงเอาไว้ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณลุงเนี่ยอารมณ์ร้อนมาจากไหนแค่เจ้าของร้านบอกว่าซ่อมแว่นให้ไม่ได้คุณลุงก็หัวร้อนวอยวายเสียงดังเลยค่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราไปดูคลิปกันค่ะเขาไม่ขายอะไรมาไงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำไมล่ะทำไมไม่ขายบริษัทไม่ขายอะไรบริษัทมันไม่มีผลิตมาหูไม่รู้จะไปซื้อหน่อยแล้วทำไมไม่ประท้วงเราขายแว่นอ่ะโอ้ยจะไปรวมได้ไงอ่ะเรามันเป็นผู้น้อยกว่าล่ะทำไมไม่ลงตัวเทียบลงข่าวทางสื่อเพียงพอถ้าถ้าคุณเป็นผู้บริโภคคุณก็ไปฟ้องอยู่ครับคุณเป็นผู้บริโภคผมเนี่ยฟ้องคุณขายคุณต้องบอกว่าบริษัทขายแว่นแหละควรจะบริการขาก็ผมก็บริการคนเนี่ยรถชนขาขาก็ยังทำขาเทียมได้ทำไมแว่นเนี่ยทำไม่ได้ก็ตำจรวดไปลงกันได้ทำไมบริษัทขายไม่บริการป้าพูดถึงประเด็นดิผมไม่ได้ว่าคนนี่ใจขาดไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคเลยจะขายจะขายเอาลูกเอาไปเลยไปสร้างหัวแม่ไหมไปเลยครับแล้วก็ไปนู่นแหละครับไปที่อื่นนะครับไม่ได้ไม่ได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับลุงมาโวยวายก็ไม่ต้องเกินไปเชิญขายแล้วต่อไปไปเลยครับไปเลยครับนู่นเลยครับเชิญครับผมมาโวยวายหน้าร้านข้าบอกว่าขาเป็นบัตรครับในตนในประเทศไทยโดยเจ้าของร้านค่ะเขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดค่ะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาคือลุงในคลิปค่ะเข้ามาที่ร้านถามว่าขาแว่นซ่อมได้ไหมพอเจ้าของร้านตรวจสอบดูค่ะพบว่าแว่นของลุงเนี่ยเก่ามากๆมีคราบเกลือขึ้นเต็มไปหมดไอ้ขาแว่นที่หักเนี่ยมันก็เชื่อมกันไม่ติดแล้วจึงแนะนำให้คุณลุงเนี่ยไปซื้อกรอบแว่นใหม่แต่ว่ายังใช้เลนเดิมได้อยู่เพราะราคาซื้อกับซ่อมใหม่เนี่ยมันพอๆกันเลยค่ะแต่ลุงคนนี้กลับเริ่มวอยวายเสียงดังค่ะพูดจายงถึงประเทศไทยเนี่ยมันแย่พูดถึงการประท้วงของบริษัทการทำขาเทียมไปจนถึงนาซาเลยค่ะพอเหตุการณ์เริ่มบานปลายขึ้นทางเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยเชิญลุงออกไปแต่ลุงแกก็ยังด่าไม่หยุดค่ะยืนวอยวายอยู่หน้าร้านสักพักก่อนเดินออกไปเรื่องนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะหลายคนชื่นชมเจ้าของร้านค่ะว่าใจเย็นมากๆเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ